วิธีการคัดเลือกเราคือเรามีการสอบระดับสอบแข่งขันก่อนคัดเลือกมาก่อนมาจากศูนย์ต่างๆนะศูนย์ต่างๆทั่วประเทศนะเสร็จแล้วก็คัดมาเข้าค่ายหนึ่งแล้วคัดไปเข้าค่ายสองแล้วคัดออกให้เหลือ6คนมาแข่งกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็น1ใน6เยี่ยมๆของทุกศูนย์มาแล้วนะแล้วจากนั้นก็มาสอบข้อสอบระดับชาติแล้วคัดมาให้เหลือ5คนเนี่ยรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจมากๆครับเพราะว่าผมเองก็มาไปครั้งนี้ก็เป็นคนแรกของโรงเรียนด้วยครับเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวที่มาจากต่างจังหวัดครับที่ผ่านๆมาก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่สิ่งที่เราพยายามอย่างเต็มที่มาโดยตลอดเนี่ยได้ประสบความสำเร็จครับแล้วก็การไปแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะขอทำสุดความสามารถครับมีความมั่นใจไหมก็ค่อนข้างมั่นใจครับกับสิ่งที่เราเรียนมาครับเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านก็ให้ความรู้ที่เข้มข้นมากครับในการอบรมในแต่ละครั้งครับก็การมาแข่งขันครั้งนี้ก็เตรียมตัวดีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วครับแต่ว่าการจะได้เหรียญทองหรือไม่นั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายๆอย่างประกอบกันก็หวังว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ได้เหรียญทองกลับมาให้ได้ครับมีแรงกดดันครับการเดินทางไปแข่งก็มีบ้างบางส่วนจากผลการแข่งขันปีที่แล้วนะครับแล้วก็พยายามจะทำจิตใจให้สบายมากที่สุดเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการทำข้อสอบมากที่สุดครับI'm sorry.